จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2566เวลา 9:00 น.ของวันที่26มิถุนายน2566นายวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนจังหวัดลพบุรีประจำปี2566ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจัดขึ้นณวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดตามนโยบายของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดลดลงเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนทั้งนี้เป็นไปตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมได้มอบโล่ประกาศกิตติคุณสถานศึกษาปลอดจากยาเสพติดพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมอาทิการแสดงของชมรม To Be Number One อีกด้วยครับแล้วก็พอแล้วไปอ่ะ